นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูเนื้อย่างซอสจิ้มแจ่วกับชาดำเย็นมะม่วงสุกเมื่อช่วงที่แล้วครับคุณเท็ดดี้และคุณนานาก็ได้เตรียมการจี่เนื้อในกระทะแล้วแล้วก็ทำซอสจิ้มแจ่วไปแล้วนะครับและตอนนี้ก็จะเป็นการเตรียมทำน้ำชาดำเย็นมะม่วงสุกกันครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจอ่ะมาเดี๋ยวเราขออนุญาตทำเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจก่อนเครื่องดื่มเย็นๆของเราวันนี้เนี่ยนะคะเราเป็นน้ำมะม่วงกับชาดำเย็นเอ้ยอะไรเนี่ยผมยายที่ไงคะโอ้สวยสวยสวยคุณใจร้อนใจร้อนลายมันซ้ำเถอะลายมันซ้ำดูไม่งั้นน่ะสวยกว่านี้อีกใจเย็นๆนะครับคุณเท็ดดี้คุณนานาเดี๋ยวจะทำออกมาไม่ดีเสียรสชาติกันเปล่าๆตัวช่วยของเราวันนี้นะคะชาดำของเราจะไม่จำเจเลยเพราะว่าเราใช้มะม่วงฟุตเบทพรีเพเลชั่นตราเนเจอร์เทสค่ะคุณผู้ชมอันนี้นอกเหนือจากความหวานที่ได้แล้วยังได้เนื้อมะม่วงแล้วก็ได้ความหอมของมะม่วงด้วยจากนั้นก็เทมะม่วงฟรุตเบสพรีเพเรชั่นลงไปประมาณ60มิลลิลิตรครับโอเคอันนี้เราได้แล้วเราพักเนื้อได้เลยใช่ไหมฮะได้ค่ะน้ำชาดำเย็นนะคะจากนั้นใส่น้ำแข็งลงไปเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าต้องใช้น้ำแข็งเท่าไหร่ไม่รักกันจริงไม่บอกเลยนะบอกหน่อยเถอะนะปกติเราว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้แก้วเสิร์ฟของคุณอะแก้วขนาดไหนให้ใส่น้ำแข็งเบิ้ลไปเป็นแก้วครึ่งเท่านั้นเลยคุณก็จะได้สัดส่วนของน้ำปั่นที่พอดีว้าวของเราได้แล้วนะของเธอได้ยังต้องมีนะตอนผมถ่ายผมไม่เคยได้ใช้เครื่องแบบนี้เลยทำไมอ่ะน้อยใจเรื่องเครื่องปั่นแค่นี้เองหรอครับคุณเท็ดดี้โถน่าสงสารจริงๆเติมน้ำแข็งให้พี่หน่อยได้ปะมันเหลวไปเดี๋ยวกว่าพี่เท็ดดี้จะขอลาทีได้ปะนี่ถึงก็ต้องขอลองปั่นดูบ้างเลยแหละครับเนี่ยมันอดใจไม่ไหวถึงขนาดนั้นเลยแล้วครับถ้าอย่างนั้นคงจะต้องปล่อยให้คุณเท็ดดี้สนุกกับเครื่องปั่นไปก่อนนะครับยังไงก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับช่วงหน้าครับกับเนื้อย่างซอสจิ้มแจ่วกับชาดำเย็นมะม่วงสุกที่จะออกมาดูดีและน่าทานขนาดไหนห้ามพลาดครับหลายคนจะตกใจโอ้โหทำไมสียังแดงอยู่เลยโอ้โหมันแลหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูอันนี้คือแลว่าอร่อยแล้วหนาเพราะว่าเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟบนกระทะร้อนนะเขาจะสุกต่อยนิดนึงโอ้โหน่ากินนะครับวันนี้เรามีเมนูไก่ผัดกะปิ3รสจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่พริกขี้หนูแดงคั่วลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมคั่วหอมแดงคั่วและกะปิโขลกให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่เนื้อสะโพกไก่รวนจนสุกนุ่มตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไก่ที่รวนไว้และขืนไก่ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันใส่ใบมะกรูดฉีกพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบและใบโหระพาผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกฝรั่งกระเทียมดอกโหระพาพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นจานเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นราคา175 บาท
พิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโครเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับโครเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโครเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โครเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โครเฟนซินนามอนบัตเตอร์ครูฟินอยากชิมครูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับครูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 682 7644นะครับ